ราก็จะติดตามเขาจะมาเล่าเรื่องอาจารย์ไพศาลกันใช่ปรากฏทัวร์ไปลงอาจารย์ไพศาลว่าทำไมไปรักษากับอาจารย์ไพศาลแล้วพี่เมฆตายไม่หายจริงๆเอ๋บอกสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราลดยาได้หลังจากไปหาอาจารย์ไพศาลทั้งที่มันลดไม่ได้โดยปกติซึ่งตัวคุณน่ะคุณเชื่ออาจารย์ไพศาลถูกต้องเพราะเดิมทีถ้าเราลดยา1เม็ดเนี่ยตุ่มขึ้นเป็น100เป็น 1,000 เม็ดเอ๋คนเจาะเอ๋รู้ดี5ปีที่ผ่านมาแบบโคตรทรมานลดมาเป็น4 3 3 3 3 2 2 2 2 1จนมา11ก่อนเขาเสียชีวิตใครจะว่ายังไงไม่รู้แหละแต่ตัวคุณเอ๋ขึ้นไปวัตถุประสงค์เอ๋คือเอ๋อยากถามอาจารย์ไพศาลให้แบบได้ยินกับหูว่าพี่เมฆเขาแบบสบายดีหมดเวรหมดกรรมแล้วจริงๆนะใช่ไหมก็บอกว่าเขาอาจารย์ไพศาลบอกว่าเขาสบายดีเขาแบบไม่เขาคือไม่มีกรรมตามไปด้วยแล้วตัวเขาเองก็แบบอยู่ในสภาพที่ดีด้วยอะไรเงี้ยพอเราดีแล้วเราก็แบบสบายใจขึ้นเราก็บอกเนี่ยเราจะเริ่มต้นทำธุรกิจเพื่อเคลียร์หนี้สินทั้งหมดอะไรเงี้ยก็ขอให้อาจารย์ไพศาลแบบแนะนำว่าจะทำยังไงอาจารย์ไพศาลก็ไปทำบุญ